สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้เราอยู่บ้านแล้วก็มาขยายพันธุ์บอนสีที่มีชื่อว่าพญามนกันครับพญามนเนี่ยจะเป็นบอนสีแดงแล้วก็ใบใหญ่มากไม่เหมาะสำหรับเลี้ยงในตู้นะฮะพญามนเพราะว่าด้วยใบเขาที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็จะไปเบียดเพื่อนๆที่อยู่ในตู้ทำให้คนอื่นเนี่ยมองหมดเลยแล้วตัวเองก็เด่นอยู่คนเดียวนะพญามนก็จะเป็นบอนที่เหมาะสำหรับเลี้ยงนอกตู้นะเพราะว่าใบใหญ่มากๆแล้วก็แข็งแรงอึดทนมากๆเลยกับไอ้เจ้าพญามนเนี่ยนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทำการผ่าหัวขยายพันธุ์กันครับปกติบอนทั่วไปเนี่ยอยู่ในกระถาง6นิ้ว8นิ้วเนี่ยเราก็เอามาผ่าหัวขยายพันธุ์ได้แล้วแต่พญามนเนี่ยพอครบ6เดือนปั๊บก็อยู่ในกระถาง12นิ้วครับกระถางที่ถือนี่คือ12นิ้วนะฮะใบใหญ่ใบดกสวยเด่นมาขยายพันธุ์กันครับใส่ถุงมือก่อนที่จะทำการเกษตรทุกครั้งนะครับท่านที่บอกว่าจะซื้อพญามนชอบพญามนเนี่ยคิดดูให้ดีนะฮะท่านดูใบซะก่อนเห็นไหมใบใหญ่มากพญามนจะเป็นบอนที่ใบใหญ่มากนะฮะแล้วก็โตไวจริงๆท่านจะเบียดบังบอนสีต้นอื่นเลยแหละพญามนเนี่ยแล้วก็ล้นออกมาพอๆกับไอ้เจ้านี่เลยเสือพานถ้าถามว่าบอนอะไรใหญ่ก็จะเป็นพญามนกับเสือพานนี่แหละนะฮะล้นแบบโอ้โหใหญ่มากเลยมาเดี๋ยวเราเอาดินออกจากเอาดินออกจากกระถางครับเคลียอะไรออกให้หมดก่อนลักษณะเขาก็ประมาณนี้ใบจะเป็นมันนะฮะใบจะเป็นมันเดี๋ยวดูลักษณะใบใกล้ๆไหมจะพยายามยกนะเพราะว่าจะมันจะค่อนข้างหนักหน่อยเพราะอยู่ในกระถางที่ใหญ่นะฮะใบจะเป็นสีออกแดงๆออกน้ำตาลหน่อยครับแล้วก็มีเม็ดสีชมพูแดงๆกระจายทั่วใบนะฮะระหว่างหูก็จะมีระหว่างหูจะเป็นสีเขียวใบเป็นมันวาวนะฮะหนักนะหนักมากใบเป็นมันวาวเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายมากๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีศัตรูพืชพยามมนเนี่ยมาเราจะได้มีมนสะกดนะฮะพยามมนก็เทบอนสีเราออกจากกระถาง12นิ้วครับกระถางใหญ่แล้วก็หนักมากเพราะว่าบอนลากอันนี้จะเป็นบอนสีตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าเขาใหญ่นะฮะแล้วก็หนักมากเพราะว่าใบเขาใหญ่ครับผมเราเคลียร์ดินออกให้หมดครับเคลียร์ดินออกให้หมดเลยหัวจะใหญ่ไหมนะพญามนเราวันนี้หัวต้องใหญ่แน่เลยโอ้โอเคหัวใหญ่มากครับใช้ได้เลยโอ้คุ้มค่ามากถ้าอย่างเงี้ยโอเคเลยครับพญามนวันนี้หัวใหญ่มากเดี๋ยวล้างดินออกก่อนครับมาดูหัวพญามนเท่าไข่ครับผมต้องบอกว่าใหญ่มากเท่ากับไข่เป็ดไข่ไก่เลยเท่ากับไข่เป็ดไข่ไก่ครับอันนี้เลี้ยงมาน่าจะเลย6เดือนแล้วล่ะนะเลี้ยงมาน่าจะเลย6เดือนแล้วป่ะเดี๋ยวเรามาทำการเคลียร์รากแล้วก็เตรียมหั่นครับอันนี้หัวพญามนนะฮะตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นใบพญามนต้นนี้นะต้องบอกว่าหัวใหญ่มากครับหัวใหญ่จริงๆเลยเป็นการเลี้ยงบอนที่โอเคมากๆเลยหัวเบลมเบิ่มเลยนะฮะเราทำการตัดออกนะครับให้เหลือเฉพาะจอมครับให้เหลือเฉพาะจอมตัดเลยนะครับหลายๆท่านแซวผมว่ามีดไม่เป็นมืออาชีพเลยนะฮะหลายท่านแซวมากเลยนะมีดเป็นสนิมหน่อยนะครับอย่าว่ากันเลยแต่ว่าก็เกิดอยู่นะมีดสนิมนี่ก็ช่วยเขาเรียกว่าช่วยให้ต้นไม้เราชิ้นบอนที่ผ่าเกิดดีอยู่ครับผมอึ๊บอันนี้ไม้จอมนะครับไม้จอมเหลือนิดเดียวก็พออันนี้คือไม้จอมเราก็นำปูนแดงมาทาที่ไม้จอมครับทากันสนิมนะหลายๆท่านอาจจะดูคลิปผมจนเก่งชำนาญแล้วนะเอาทานะฮะและนี่คือพญามนครับเราจะผึ่งไว้ให้แห้งก่อนที่จะเอาลงกระถางตัวนี้นะทีนี้เอาไว้ไหนดีเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะได้โดนลมครับผมได้โดนลมทีนี้เราก็เอามีดเนี่ยค่อยๆตัดรากครับผมค่อยๆตัดรากอันนี้จะเคี่ยวจะเยอะหน่อยถ้าหัวใหญ่แบบเนี้ยได้หลายต้นแล้วก็เคี่ยวเยอะครับหลายต้นแล้วก็เคี่ยวเยอะเลยแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์ค่อยๆตัดรากออกให้หมดนะครับค่อยๆตัดรากออกให้หมดเลยหลังจากที่เราตัดรากหัวบอนสีชื่อพญามนเสร็จนะครับอันนี้คือส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าเคี่ยวนะครับตรงนี้นะ
เราสามารถตัดเขี้ยวออกไปก่อนได้อันเนี้ยเราสามารถนำลงดินปลูกก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มออกมาแล้วเราเอาปูนแดงทาตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ดินปลูกห่อใส่ถุงไว้ก็ได้เพราะว่าเขามีองค์ประกอบของรากแล้วก็เริ่มจะเป็นใบแล้วตัวนี้นะเราทาปูนแดงแล้วก็ผึ่งแบบนี้ไว้ได้นะจากนั้นเราก็ทำการตัดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราได้ยินเสียงน้องหมาเห่าหน่อยนะฮะเราทำการตัดที่เป็นเขี้ยวก่อนนะครับเขี้ยวก่อนอันนี้คือ1เขี้ยวนะฮะถ้าเขี้ยวพวกนี้เขาจะเกิดเป็นใบที่ง่ายกว่าปกติแล้วก็ตัดแค่เขี้ยวออกก่อนแบบนี้มันจะได้ง่ายนะค่อยๆตัดนะครับชิวๆช้าๆแบบนี้โอเคตรงไหนมีเขี้ยวอีกตรงนี้ครับถ้าไม่เขี้ยวแล้วก็เลาะเขี้ยวออกก่อนนี่นะฮะถ้ามีเขี้ยวก็เลาะเขี้ยวไปเรื่อยๆหมดหรือยังเขี้ยวเราอ่ะหมดแล้วถ้าหมดแล้วเราก็ทำการผ่าหัวเลยครับชึบเลยนะฮะเดี๋ยวเราทำบ่อยๆเนี่ยเราจะเก่งขึ้นเองเราไม่ต้องกลัวนะถ้าเราทำบ่อยๆเราจะเก่งขึ้นมากๆโดยอัตโนมัติทุกคนเลยครับทุกคนเลยแหละมันเขาเรียกว่าความเก่งขึ้นจากการลงมือทำซ้ำๆเหมือนเราขี่จักรยานนะฮะตัดเป็นชิ้นๆครับตัดเป็นชิ้นๆเลยแบบนี้ส่วนข้างในเนี่ยเราที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเราก็ไม่เอานะฮะเราก็ตัดทิ้งไปเอาเฉพาะที่มีเปลือกข้างนอกที่มีเปลือกข้างนอกแบบนี้นะฮะก็หั่นไปเรื่อยๆนำชิ้นบอลสีที่เราทำการผ่าแล้วมาล้างน้ำครับเปิดน้ำล้างจนกว่าจะหมดยางเราจับได้นะครับมันไม่ค่อยคันเท่าไหร่หลายๆท่านว่าคันไหมไม่คันนะครับไม่คันผมว่าโอเคเลยไม่คันมากเนี่ยเอามือจับดูเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ใส่ถุงมือครับหลังจากล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะฮะจนหมดยางแล้วเราก็นำชิ้นบอลเรามาแช่น้ำปูนแดงครับผมน้ำปูนแดงลงไปแช่เลยนะฮะสาเหตุที่แช่คือไม่ให้มีเชื้อรานะเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเวลาทำนานๆเนี่ยมันจะเน่าแล้วก็ขึ้นราไอ้น้ำปูนแดงพวกนี้มันจะช่วยให้ชิ้นบอลสีเราเนี่ยไม่เป็นเชื้อรานะฮะแช่ประมาณสัก5นาที10นาทีครับช่วงนี้เราก็รอไปทำอะไรก็ได้นะฮะทิ้งไว้ประมาณสัก 5-10 นาทีหลังจากแช่น้ำปูนแดงเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ผึ่งลมให้แห้งนะฮะใครจะวางบนหนังสือพิมพ์วางบนกระดาษลังอะไรก็ได้นะฮะก็ตั้งไว้เพื่อให้ลมพัดแล้วก็ให้ชิ้นบอลเราแห้งระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมวัสดุชำกันครับหลังจากชิ้นบอลที่เราผึ่งลมให้แห้งแล้วตอนนี้คือชิ้นบอลเราแห้งแล้วนะฮะเราก็นำมาเทใส่วัสดุชำเราวันนี้เราใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำนาน1สัปดาห์นะครับแล้วก็เกี่ยใช้มือหรือใช้ช้อนอะไรก็ได้เกี่ยนะฮะให้กระจายทั่วทั้งอันนี้เรานะทั่วทั้งวัสดุไอ้เขาเรียกกระถางหรือวัสดุนะวันนี้ไม่ได้ใช้กล่องนะครับเพราะว่ากล่องหมดละอาจจะดูแบบโลโซหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาถุงพลาสติกมาครอบอีกชั้นนึงครับก็คือใช้กระถางต้นไม้ธรรมดานี่แหละแล้วก็วางลงไปแบบนี้ครับหลังจากที่เราเทชิ้นบอลเราใส่ในตัวกระถางแล้วนะครับข้างในจะเป็นขุยมะพร้าวเนาะแล้วก็มีชิ้นบอลวางอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกมาครอบไว้อย่างนี้เห็นไหมง่ายๆเลยแล้วก็ตั้งไว้ในร่มนะฮะต่อจากนี้ประมาณ 30-60 วันเดี๋ยวเขาก็จะทำการออกรากออกใบนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกแล้วก็เอาไปลงปลูกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกต้นจอมกันฮะส่วนต้นแม่ที่เราเรียกกันว่าไม้จอมตอนนี้ไม่มีหัวแล้วนะครับช่วงแรกที่เขาคอตกแล้วก็เอาไม้ช่วยค้ำไว้ก่อนแล้วก็ใส่ดินเดิมกระถางเดิมแล้วก็เอากระถางเนี่ยแช่น้ำไว้แบบนี้เลยนะฮะประมาณสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวเขาก็ฟื้นแล้วก็อีก6เดือนเขาก็จะสร้างหัวขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับนี่คือการผ่าหัวบอนสีง่ายมากๆเลยแล้วน่าจะเก่งขึ้นแล้วนะครับเทคนิควิธีการทำให้บอนสีฟื้นตัวเร็วหลังจากการผ่าหัวออกไปแล้วคือใช้น้ำฝนในการแช่น้ำฝนเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้เราเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็เติบโตดีขึ้นนะครับน้ำฝนนี่แหละให้เราลองน้ำฝนไว้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะสดชื่นแล้วก็โตไวมากเลยทีเดียววันนี้ลาทุกท่านแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวิชัยบล็อกด้วยครับผมสวัสดีครับ